ไปสองปีที่เธอหายจากข่าวว่าพ่อแม่เธอพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเจียงไฮ้ไปขายตัวอยู่สุงไหงโปโลพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านมาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อคานิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยไปเพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยทอนตัวเองไทยเธอคืนมา